สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Divine Fury เป็นหนังปี2019จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์สิ้นศรัทธาในพระเจ้าถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ยงฮูตัวเอกของเรื่องในวัยเด็กแม่ของเขาตายหลังจากที่เขาคลอดออกมายงฮูอาศัยอยู่กับพ่อที่เป็นตำรวจและย่าแค่เพียง3คนทั้งคู่นั้นศรัทธาในพระเจ้าเป็นอย่างมากสวดมนต์และภาวนาที่โบสถ์อย่างสม่ำเสมอไม่เคยขาดแต่แล้วในกลางดึกคืนหนึ่งขณะที่พ่อของเขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็พบกับรถต้องสงสัยเมื่อเขาเรียกให้จอดบนรถพบว่ามีชายหญิงท่าทางมีพิรุธจึงขอตรวจสอบตามหน้าที่ในตอนที่เขากำลังส่งที่เป่าแอลกอฮอล์ให้กับคนขับอยู่ดีๆดวงตาของชายผู้นั้นก็เปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมกับเหยียบคันเร่งออกไปแต่พ่อของยงฮูเขาเกาะประตูรถและถูกลากออกไปบนถนนด้วยความเร็วใบหน้าของหญิงสาวค่อยๆแสแยยิ้มให้กับเขาส่วนชายผู้นั้นใช้ศอกกระแทกหน้าพ่อของยงฮูจนมือของเขาหลุดออกและล่วงสู่ถนนเขาถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินเมื่อยงฮูทราบข่าวมันทำให้เขาเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นสภาพของพ่อเขาไร้ที่พึ่งทางใจหันหน้าเข้าโบสถ์เพื่อสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าเขาถามกับบาทหลวงว่าพระเจ้าจะช่วยพ่อของเขาไหมบาทหลวงตอบว่าถ้าตั้งใจภาวนาพระเจ้าจะต้องรับฟังเขาอย่างแน่นอนเด็กน้อยยงฮูตั้งใจสวดภาวนาด้วยศรัทธาแรงกล้าจนถึงเช้าพ่อของเขามาหาในความฝันเพื่อบอกลาและในตอนที่ยงฮูตื่นขึ้นพ่อของเขาก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วในพิธีศพพ่อของยงฮูบาทหลวงที่โบสถ์ก็มาร่วมด้วยมันทำให้ยงฮูโกรธเป็นอย่างมากเขาใช้ไม้กางเขนคว้างใส่หน้าของบาทหลวงจากนั้นยงฮูก็เลิกศรัทธาและหันหลังให้กับพระเจ้านับจากนั้นมาในอีก20ปีต่อมายงฮูกลายเป็นนักสู้ MMA ที่ไม่เคยแพ้ใครและคู่ชกของเขาในวันนั้นมีลายสักที่หลังเป็นรูปไม้กางเขนเมื่อเสียงระฆังเริ่มชกดังขึ้นดวงตาของยงฮูกลายเป็นสีแดงเขาชกคู่ต่อสู้จนสลบและไม่ยอมหยุดจนผู้ชมทั้งสนามหวาดกลัวกรรมการต้องรีบดึงตัวเขาออกเพื่อรักษาชีวิตของนักมวยบนเครื่องในตอนที่กำลังเดินทางกลับประเทศเกาหลีด้วยความเหนื่อยล้ายงฮูเผลอหลับและฝันถึงพ่อของเขายงฮูรีบวิ่งไล่ตามพ่อของเขาที่เดินหนีไปจนพบกับโลงศพของพ่อและเสียงสวดดังมาจากไม้กางเขนด้วยความที่เกลียดพระเจ้ายงฮูรีบหยิบไม้กางเขนและโยนมันทิ้งแต่เขาไม่สามารถทำได้เพราะมันถูกตึงติดกับมือของเขาจากนั้นไฟก็เริ่มไหม้ไม้กางเขนเขาเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากจนสะดุ้งตื่นและพบว่าที่มือของเขามีรอยแผลเกิดขึ้นหลังจากที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าอาจจะโดนอะไรคมๆแทงเข้าแผลของเขาไม่ลึกสักเท่าไหร่และไม่เป็นอะไรมากอีกหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะหายดีในคืนนั้นขณะที่ยงฮูกำลังหลับอยู่ก็มีเงาสีดำคานขึ้นค่อมร่างของเขามันบีบเข้าไปที่คอจนเขาหายใจไม่ออกและเลือดก็เริ่มซึมออกมาจากแผลที่มือของยงฮูสิ่งนั้นมันทำให้เงาประหลาดหวาดกลัวเป็นอย่างมากจนต้องหนีออกไปเมื่อเขาตื่นขึ้นแล้วพบว่ามีเลือดไหลออกจากแผลเป็นจำนวนมากเขาก็รีบไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งหมอได้ขอตัวอย่างเลือดเพื่อเอาไปตรวจสอบเพิ่มและเขาก็เดินทางกลับบนรถผู้จัดการส่วนตัวของยงฮูบอกว่าหลานสาวของเขาก็เคยมีอาการแปลกๆเช่นเดียวกันวันหนึ่งเธอเริ่มฝันร้ายเห็นคนยืนอยู่นอกหน้าต่างผมของเธอเริ่มร่วงและเลือดไหลออกจากตาไม่ยอมหยุดแม่ของเธอพาไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็น10แห่งแต่ก็หาสาเหตุไม่เจอจนในที่สุดก็นำตัวไปพบกับคนทรงคนทรงบอกว่าเป็นเพราะมีดวงวิญญาณร้ายกัดกินเธออยู่ถ้าไม่ทำพิธีภายใน10วันตาของเธอจะบอดแต่แม่ของเธอไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเมื่อผ่านไป10วันดวงตาของหลานสาวเขาก็บอดจริงๆแม่เธอจึงรีบพาไปทำพิธีและหายเป็นปกติดวงตาของเธอยังคงบอดสนิทแต่เธอสามารถมองเห็นวิญญาณได้ตอนนี้เธอจึงทำอาชีพเป็นร่างทรงแต่ยงฮูไม่สนใจเขามองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระทุกคืนยงฮูต้องทนกับอาการฝันร้ายและแผลที่ไม่ยอมหายเป็นปกติเมื่อผลตรวจเลือดออกหมอบอกว่ามันดูปกติดีทุกอย่างไม่มีอาการติดเชื้อแต่ไม่สามารถบอกสาเหตุได้และสุขภาพของยงฮูยังดีกว่าคนปกติทั่วไปมากๆหลังจากที่ออกจากห้องตรวจยงฮูเปลี่ยนใจขอให้ผู้จัดการเขาพาไปหาหลานสาวสาวตาบอดเธอมองเห็นดวงวิญญาณนับสิบที่มากับเขาด้วยและเสียงกระซิบในหัวมันคือปีศาจที่ควบคุมจิตใจของเขาอยู่พวกมันปลอมเสียงเป็นเราเพื่อให้เราเชื่อว่ามันคือเสียงของตัวเราเองยงฮูถามว่าแล้วแผลที่มือของเขามันคืออะไรกันแน่เธอจึงนำเมล็ดข้าวมาโปรยลงบนโต๊ะและทำพิธีทำนายเมล็ดข้าวเริ่มแยกตัวออกจากกันเป็นรูปไม้กางเขนเธอบอกว่าให้ไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งในตอนเที่ยงคืนและชายที่อยู่ที่นั่นจะสามารถช่วยยงฮูได้ในโบสถ์แห่งนั้นกำลังมีพิธีไล่ผีผู้ร่วมพิธีก็คือหลวงพ่อฮันบาทหลวงชอยและผู้ที่ถูกปีศาจร้ายสิงอยู่ขณะกำลังทำพิธีเชือกที่ใช้มัดปีศาจไว้ก็หลุดออกพลังของมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก
มันจู่โจมไปที่บาทหลวงชอยเขากลัวจนสติแตกแล้ววิ่งหนีออกไปปีศาจเปลี่ยนเป้าหมายมาทางหลวงพ่อมันบีบที่คอของเขาด้วยแรงมหาศาลก่อนที่ยงฮูจะเข้ามาและช่วยไว้ได้ทันและการต่อสู้ของปีศาจกับนักมวย MMA ก็เริ่มขึ้นเขาสามารถจัดการกับมันได้โดยง่ายเมื่อยงฮูใช้มือกดไปที่ใบหน้าของปีศาจก็เกิดไฟลุกขึ้นหลวงพ่ออันใช้น้ำมนต์สาดเข้าไปที่ปีศาจและมันทำให้ไฟยิ่งรุนแรงขึ้นจนทำให้ปีศาจหนีออกจากร่างของชายผู้นั้นและพิธีไล่ผีก็เป็นอันสิ้นสุดยงฮูถามหลวงพ่อว่าแผลที่มือของเขามันคืออะไรหลวงพ่ออธิบายว่ามันคือแผลที่มือของพระเยซูที่ถูกตอกตะปูตึงไว้บนไม้กางเขนและมันจะปรากฏขึ้นเฉพาะคนที่มีศรัทธาแรงกล้าเท่านั้นและเขาเรียกมันว่ารอยประทับสวรรค์ทันใดนั้นเสียงในหัวของยงฮูก็ดังขึ้นมันบอกกับเขาว่าให้ฆ่าบาทหลวงขี้โกหกคนนี้ทิ้งซะนายมัวแต่สวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าจนทำให้ไม่ได้ไปดูใจพ่อในวินาทีสุดท้ายเสียงนั้นดังซ้ำๆอยู่ในหัวของเขาจนยงฮูปวดหัวและทรุดลงกับพื้นหลวงพ่อสวดมนต์ให้กับยงฮูมันทำให้เขาอาการดีขึ้นแล้วเขาขอไปทำพิธีที่บ้านเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ช่วยเหลือหลวงพ่อนำสร้อยไม้กางเขนวางไว้ที่หลังรูปภาพของพ่อยงฮูพร้อมสวดมนต์ให้กับสถานที่นี้เมื่อหลวงพ่อกลับออกมาก็พบกับบาทหลวงชอยที่นั่งรออยู่ด้านนอกเขามาเพื่อขอโทษและขอถอนตัวออกจากหน้าที่เพราะมันอันตรายเกินไปหลวงพ่ออวยพรให้กับบาทหลวงหนุ่มและกล่าวขอบคุณก่อนที่ทั้งคู่จะจากกันในตอนเช้าเมื่อยงฮูตื่นขึ้นเขาเหลือบมองไปเห็นสร้อยไม้กางเขนที่หลวงพ่อทิ้งเอาไว้ให้ด้วยความที่เขายังเกลียดในพระเจ้าอยู่ยงฮูนำสร้อยไปคืนให้กับหลวงพ่อที่โบสถ์เพราะเขาไม่ต้องการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตัดไปที่ผับแห่งหนึ่งในเมืองเดียวกันผับนี้ชื่อว่าบาบิลอนจีชินหนุ่มนักธุรกิจวัยรุ่นเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้เขากำลังถูกข่มขู่จากบริษัทรักษาความปลอดภัยให้ซื้อบริการในราคาที่แสนโหดไม่อย่างนั้นสถานที่นี้อาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้แต่จีซินเขาไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปเขาสามารถติดต่อกับซาตานได้โดยใช้แหวนแทงเข้าไปที่กลางฝ่ามือทำให้เขามีพลังในการควบคุมจิตใจเขาหลอกชายคนนั้นว่าบริษัทของนายกำลังจะถูกขายเพราะหุ้นส่วนเป็นหนี้ก้อนโตและกำลังจะหนีเขาไปอยู่ที่ต่างประเทศก่อนที่ชายคนนั้นจะรีบกลับไปเพื่อจัดการค่าหุ้นส่วนทิ้งจีชินเดินลงไปยังชั้นใต้ดินของผับเพื่อทำพิธีสั่งเวยดวงวิญญาณเขาเผานามบัตรของชายคนนั้นและนำขี้เถ้ามาโรยบนหัวใจของหมูก่อนที่จะใช้มีดแทงทำให้ชายคนนั้นขาดใจตายอย่างไร้สาเหตุเขาเปิดปากบ่อน้ำที่เชื่อมกับรังของซาตานและโยนหัวใจหมูที่มีดวงวิญญาณลงไปเป็นการสั่งเวยซาตานจึงมอบพลังให้กับเขาเป็นค่าตอบแทนและบาดแผลกลางฝ่ามือของเขาก็หายไปในพริบตาในคืนนั้นเองยงฮูที่กำลังนอนหลับเมื่อห้องของเขาไม่มีไม้กางเขนมันทำให้เขาต้องเจอเหตุการณ์แบบเดิมอีกตอนเช้ายงฮูจึงรีบเดินทางมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อจึงมอบลูกประคำให้และบอกว่าความศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญถ้าเขามีก็ไม่ต้องกลัวอะไรยงฮูจึงเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพ่อของเขาและมันคือสาเหตุที่เขาไม่ต้องการพระเจ้าหลวงพ่อรับฟังขอให้เขาศรัทธาและเชื่อมั่นในพระเจ้าก่อนที่จะขอตัวไปทำงานต่อยงฮูอาสาขอไปส่งหลวงพ่อเมื่อถึงที่หมายหลวงพ่อกำลังลงรถและเดินจากไปภาพในวัยเด็กก็ย้อนกลับเข้ามามันทำให้เขาคิดถึงพ่อเขารีบลงรถตามมาช่วยอย่างไม่รอช้าและงานของหลวงพ่อก็คือพิธีไล่ผีเขาได้รับรายงานว่ามีหญิงสาวถูกปีศาจสิงแม่ของหญิงสาวคนนั้นเปิดประตูออกมาต้อนรับด้วยท่าทางหวาดกลัวพวกเขาเข้าไปยังห้องนอนของเธอหลวงพ่อยกไม้กางเขนขึ้นแต่เธอไม่มีท่าทีหวาดกลัวแต่อย่างใดอาการของเธอดูเหมือนคนปกติมากเธอบอกกับหลวงพ่อว่าอย่าเชื่อคำพูดของแม่เธอแม่ของเธอต่างหากที่โดนผีสิงหลวงพ่อใช้แหวนที่มีพลังในการสะกดวิญญาณกดไปที่หัวของเธอแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาจึงออกมาวางแผนกันใหม่ด้านนอกหลวงพ่อบอกว่าบางทีมันอาจจะแอบอยู่ลึกๆภายในตัวของเธอก็ได้เมื่อหลวงพ่อให้สัญญาณยงฮูรีบเข้าไปกดเธอไว้บนเตียงและหลวงพ่อใช้น้ำมนต์กอกใส่ปากของเธอจากนั้นเธอก็เริ่มอ้วกออกมาและปีศาจก็เปิดเผยตัวขึ้นในขณะที่หลวงพ่อกำลังสวดเพื่อขับไล่มันใช้พลังผลักหลวงพ่อจนกระเด็นยงฮูรีบเข้ามาช่วยแต่ปีศาจตัวนี้ยั่วยุเขาโดยการกระซิบบอกเขาว่าฆ่าสิงคนที่ฆ่าพ่อของเจ้าเองมันทำให้ยงฮูโมโหสุดขีดเขาบีบคอเธอสุดแรงเกิดหลวงพ่อลุกขึ้นมาดึงเขาและบอกให้มีสติเมื่อสติกลับคืนมายงฮูตรงไปที่เธอเขาถอดถุงมือออกและจับไปที่หัวของเธอเปลวไฟลุกขึ้นและเธอก็หมดสติไปในเวลาต่อมาหลวงพ่อถามเธอว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเธอได้ทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าบ้างหรือเปล่าก่อนที่เธอจะพูดอะไรที่ตาของเธอก็มีเลือดไหลออกมาแล้วมันเป็นฝีมือของจีชินเขาใช้เหล็กแทงไปที่หุ่นที่น่าจะมีเส้นผมเป็นตัวแทนของเธออยู่ภายในเพื่อจะฆ่าปิดปาก
หลวงพ่อต่อสู้เขาด้วยการสวดมนต์ให้กับเธอแล้วมันทำให้หุ่นตัวนั้นเกิดไฟลุกขึ้นจนจีชินไม่สามารถทำพิธีต่อไปได้แต่เธอได้รับบาดเจ็บเกินกว่าจะพูดอะไรได้ในตอนนี้ด้วยความแค้นจีชินติดต่อกับซาตานเพื่อขอพลังและวิธีจัดการกับหลวงพ่อเขาได้เหยื่อคนใหม่เป็นเด็กจากบ้านเด็กกำพร้าที่ถูกรังแกจีชินบอกกับเด็กชายคนนี้ว่าเขาจะช่วยไม่ให้ถูกรังแกอีกต่อไปแค่ยอมหลับตาและพูดตามเขาเด็กคนนั้นตอบตกลงจีชินวาดสัญลักษณ์ไม้กางเขนกับหัวบนหน้าผากของเด็กคนนั้นแล้วพูดว่าซาตานจงมาแต่แผนของเขาก็ยังไม่สิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นจีชินไปดักเจอยงฮูที่ลานจอดรถเขาโกหกว่าเขาคือบาทหลวงชอยที่วิ่งหนีออกมาจากโบสถ์ในคืนนั้นและยงฮูก็หลงเชื่อเพราะว่าในคืนนั้นเขาอยู่ไกลและมองเห็นหน้าของบาทหลวงไม่ชัดจีชินยังพูดอีกว่าหลวงพ่อกำลังหลอกใช้นายอยู่ฉันเองก็มีแผลที่กลางฝ่ามือหลังจากที่ทำตามหลวงพ่ออาการก็เริ่มแย่ลงจนต้องถอนตัวออกมาคอยดูพรุ่งนี้เขาจะโทรหานายเพื่อหลอกใช้นายอีกแล้วมันก็เป็นไปตามที่เขาพูดในตอนเช้าหลวงพ่อได้รับการติดต่อจากบ้านเด็กกำพร้าเพื่อให้ไปช่วยทำพิธีไล่ผีเขาโทรหายงฮูแต่ยงฮูไม่ยอมรับสายหลวงพ่อจึงต้องเดินทางไปเพียงคนเดียวเมื่อถึงบ้านเด็กกำพร้าหลวงพ่อเริ่มทำพิธีไล่ผีเหมือนกับว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่แล้วปีศาจก็เข้ามาสิงเด็กชายคนนี้อีกครั้งและพวกมันมีมากถึง666ตนจำนวนของพวกมันมีมากเกินไปทำให้เขาหมดแรงที่จะต่อสู้ปีศาจใช้โอกาสนี้ทำร้ายหลวงพ่อมันทุบเข้าไปที่หลวงพ่อซ้ำๆจนเลือดอาบหน้าแล้วตรงเข้ามาหาแม่ชีมันบีบคอของเธอจนเกือบขาดอากาศหายใจตายทันใดนั้นประตูก็ถูกเปิดออกเป็นยงฮูที่เข้ามาเขาจับไปที่หัวของมันและวิญญาณทั้งหมดก็ถูกไฟเผาหายไปในพริบตาเมื่อเด็กได้สติเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ได้พบกับชายคนหนึ่งมาหาเขาแต่ต่อจากนั้นเขาก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยบนรถระหว่างทางกลับยงฮูบอกกับหลวงพ่อว่าเมื่อเขาได้เห็นไม้กางเขนมันทำให้เขานึกถึงหลวงพ่อผมรู้สึกศรัทธาในตัวคุณมากแต่หลวงพ่อขอให้เขาศรัทธาในพระเจ้าด้วยเช่นกันเหมือนว่าความรู้สึกเกลียดพระเจ้าในตัวของยงฮูจะค่อยๆลดลงไปทีละนิดเมื่อแผนของจีชินผิดพลาดเขาจึงเริ่มทำพิธีสั่งเวยสั่งให้หมาปีศาจไปจัดการกับเด็กชายคนนั้นที่บ้านเด็กกำพร้าเขามอบวิญญาณบริสุทธิ์ของเด็กชายให้กับซาตานและมันทำให้เขาได้รับพลังและอาวุธที่คล้ายกับเขี้ยวงูมาครอบครองในตอนกลางดึกแม่ชีโทรมาหาหลวงพ่อและบอกว่าเด็กชายคนนั้นเสียชีวิตแล้วทั้งคู่รีบเดินทางมาดูศพแต่แล้วจีชินก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อยงฮูเห็นเขาจึงรีบวิ่งไล่ตามไปแต่มันคือกับดักจีชินกลับมาหาหลวงพ่อและใช้เขี้ยวงูจี้ไปที่คอหลวงพ่อเพื่อใช้เป็นตัวประกันจีชินบอกกับเขาว่าเขาจะรักษามือให้ยงฮูแค่พูดว่าข้าขอปฏิเสธพระบิดาพระบุตรและพระจิตถ้าไม่ทำตามเขาจะฆ่าหลวงพ่อทิ้งหลวงพ่อขอไม่ให้ยงฮูพูดแต่เขาต้องการที่จะรักษาชีวิตของหลวงพ่อไว้เมื่อเขาเริ่มพูดหลวงพ่อยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเขาจับไปที่มือของจีชินและแทงเขี้ยวงูที่มีพิษใส่ตัวเองก่อนที่จีชินจะหนีหายไปยงฮูรีบเข้ามาดูอาการของหลวงพ่อแต่พิษลุกลามไปอย่างรวดเร็วหลวงพ่อบอกให้เขาพาไปหาบาทหลวงชอยแต่บาทหลวงชอยทำได้แค่เพียงสวดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้ายงฮูจึงมุ่งหน้าไปยังโบสถ์และเริ่มต่อว่าพระเจ้าเขาพูดกับรูปปั้นของพระเยซูว่าท่านนิ่งเฉยต่อพ่อของผมไปแล้วครั้งหนึ่งและครั้งนี้ท่านยังนิ่งเฉยกับหลวงพ่อที่ศรัทธาในตัวของท่านอีกทำไมท่านถึงไม่ทำอะไรเลยอาการของหลวงพ่อเริ่มแย่ลงพิษลุกลามไปทั่วร่างกายหลวงพ่อส่งแหวนศักดิ์สิทธิ์ให้กับเขาและบอกให้เขาไปหาหญิงสาวที่เคยทำพิธีไล่ผีให้เมื่อถึงเธอส่งนามบัตรผับบาบิลอนให้กับเขาจากนั้นยงฮูก็มุ่งหน้าไปทันทีเพื่อจัดการสาดสางหนี้แค้นนี้ให้จบสิ้นเมื่อถึงเหล่าสาวกของจีชินเข้ามาขัดขวางเขาต่อสู้และใช้มือเผาดวงวิญญาณของพวกมันจนหมดทุกตัวที่ชั้นใต้ดินจีชินติดต่อกับซาตานและขอพลังเพิ่มเพื่อให้ต่อสู้กับยงฮูได้ซาตานบอกกับเขาว่าให้ใช้เขี้ยวงูแทงไปที่หัวใจของตัวเองเพื่อบูชายันร่างกายให้กับซาตานเขายอมทำตามที่ซาตานบอกแต่มันทำให้เขาเสียชีวิตและร่างของเขาล่วงลงไปในบ่อน้ำแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อยงฮูลงมาถึงร่างของจีชินได้ผสมเข้ากับปีศาจมันค่อยๆปีนขึ้นมาจากบ่อน้ำทั้งคู่เปิดฉากการต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ยงฮูไม่สามารถเอาชนะจีชินในร่างปีศาจได้และพลังจากมือของเขาก็ไม่สามารถเผาดวงวิญญาณของมันได้ยงฮูพลาดท่าถูกกัดและตกอยู่ในสภาพเดียวกับหลวงพ่อในนิมิตของยงฮูเขาได้พบกับพ่อพ่อจับมือของยงฮูและส่งมอบพลังบางอย่างให้ยงฮูฟื้นตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการที่หายดีมือของเขามีไฟที่ใช้เผาวิญญาณชั่วติดขึ้นแต่ครั้งนี้การต่อสู้เป็นไปอย่างสูสีไฟที่มือของเขาสามารถทำลายจีชินได้แต่มันไม่พอที่จะใช้ฆ่าเขายงฮูเอาแหวนของหลวงพ่อที่ให้ไว้กำไว้ในมือและต่อยไปที่จีชินจนล่วงลงไปนอนย
ยงฮูสังเกตเห็นเขี้ยวงูที่ปักอยู่บริเวณหัวใจของจีชินเขาดึงมันออกและใช้ไฟในมือเผามันจนหายไปแล้วมือนับพันก็โผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำมันลากตัวจีชินลงไปในนรกเพื่อไม่ให้เขาถูกยงฮูจัดการยงฮูรีบกลับไปหาหลวงพ่อและพบว่าหลวงพ่อหายเป็นปกติแล้วหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ในตอนจบหนังได้ประกาศว่าจะทำภาค2ออกมาอย่างแน่นอนถ้าข้อมูลไหนที่ไม่ครบถ้วนหรือตกหล่นไปขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้ทำออกมาได้ยากพอสมควรถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ